วัสดีนะครับวันนี้ครับจะมาสาธิตตัวปุ่มภาษาญี่ปุ่นที่สำหรับใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจระบบนะครับปุ่มแรกตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายสุดนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอพอกดปุ๊บมันก็ขึ้นหน้าจอนี้พวกนี้ปรับแสงความสว่างนะครับตัวนี้คือปรับให้จอข้างหลังเปิดปิดนะครับเนี่ยครับก็คือกดปุ่มนี้ปุ๊บจอข้างหลังก็จะปิดหรือเปิดนะครับนะครับแล้วก็ที่ไฮไลท์อีกอันนึงก็คือเวลาเราขับรถตอนกลางคืนไม่ต้องการให้แสงมันแยงตาก็สามารถปิดหน้าจอได้ที่ปุ่มนี้นะครับฝั่งขวาจอก็จะดำสนิทแต่ถ้าเรากดปุ่มอื่นทั่วไปจอก็จะเปิดเหมือนเดิมนะครับ